วัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เพิ่งคิดจะถ่ายเมื่อกี้เนาะตอนนี้เป็นเวลา 4:20 ล่าสุดก็เดี๋ยวจะให้ลุงเติ้งเป็นคนอธิบายให้ฟังนะก็มีคนเป็นห่วงกันเยอะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเขาเรียกช่องโดนแฮกอะเนาะแล้วก็แฮกมีแฮกแล้วมีกลับมาแล้วก็โดนงั้นเราก็ไม่เจ็บคอกันเลยสิพี่ช่วงนี้แล้วอมแฮกกันใช่ไหมครับโดนแฮกอ่ะตอนนี้สมยศเนี่ยตื่นมาจากเตียงนอนเลยนะส่วนข้างหลังนั้นเป็นเมียมาส่งใครขับได้เหรออ่ะไม่ไรเพื่อไม่ให้การเสียเวลาให้พี่เติ้งเล่าให้ฟังคร่าวๆเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือเริ่มจากเผื่อเป็นวิทยาทานอยากให้ใช่ใช่อยากให้ระวังเท่าน้องๆที่ใหม่ๆขึ้นมาจะได้แบบระวังนะครับก็คือหลักๆจากวันนั้นอ่ะพวกเราอยู่โคราชกันใช่ไหมฮะเราถ่ายกันอยู่ก็เริ่มมีเหมือนกับแมสเซจเข้ามาหาพี่เบียร์หาผมพี่เบียร์แล้วว่าแบบพี่เบียร์ช่องหายนะครับวันนั้นเนี่ยก็ดันเป็นวันที่เราอยู่เราถ่ายงานเสร็จแล้วเหนื่อยๆเราก็เดินทานข้าวเย็นกันอยู่ก็แบบก็ไม่ได้คิดอะไรปรากฏว่าโดนแฮกนะก็จะมีเขาเรียกว่าถ้าเกิดน้องๆทำช่องเนี่ยก็จะรู้ว่าคนที่สร้างช่องเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกเป็นโอนเนอร์ก็คือผมนะครับแล้วเราก็จะมีทั้งเป้ทั้งเบียร์เนี่ยเป็นเหมือนแมเนเจอร์หรือผู้จัดการช่องคือสามารถจะโหลดคลิปอะไรได้ก็คือมีโอนเนอร์พี่เติ้งแล้วก็มีผมเป็นแมเนเจอร์แล้วก็มีเป้เป็นแมเนเจอร์คนเป้คือตากล้องนะใช่ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยช่องอะถูกเปลี่ยนเป็นเทสลาโดนแฮกไปเป็นเทสลาแล้วก็ไลฟ์อีลอนมัสก์เข้ามาคุยแล้วก็แปะลิงก์ด้วยแปะลิงก์ว่าให้โดเนทเงินใช่ซึ่งคนก็ตกใจกันก็ส่งมาผมใช่ซึ่งผมจะบอกว่าอันนั้นอ่ะคือมันเอาฟุตอีลอนมัสก์ตอนที่เปิดตัวเทสลาแล้วไม่ใช้ AI เปลี่ยนปากแล้วก็เปลี่ยนเสียงก็โลกกันตอนนั้นก็โลกกันก็ตอนนั้นก็พี่เติ้งก็พยายามแก้ได้ละรอบหนึ่งใช่ไหมก็คือเราก็สิ่งที่ผมทำได้ก็คือคนที่เป็นโอนเนอร์เนี่ยจะไม่สามารถใครก็สามารถจะเตะเขาออกจากช่องไม่ได้แต่โอนเนอร์เนี่ยสามารถจะเอาแมเนเจอร์ออกได้ซึ่งผมก็รีบเอาแมเนเจอร์คนนั้นออกไปก็คือเอาทั้งเบียร์ที่โดนแฮกนะครับทั้งเบียร์ทั้งเป้ออกไปก่อนเราก็ได้ช่องกลับคืนมากลับมานะครับดีใจอยู่แป๊บนึงดีใจอยู่แป๊บนึงอีกวันไม่ถึงวันครึ่งนะตีสี่อีกวันตัวพี่เติ้งช่องอันนี้โดนลบใช่เขาว่าโดนลบจากระบบ YouTube นะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ตกใจเนอะอันนี้กดหาไม่เจอละหาไม่เจอแล้วไม่เจอละไม่เด้งละตอนนั้นเนี่ยคนหาเจอแต่เป็นช่องTeslaอันนั้นน่ะคือว่าคนที่ติดตามอยู่เนี่ยเทสลาเด้งขึ้นมาหลังบ้านเนี่ยผมจะเข้าได้ตอนนี้เข้าบ้านไม่ได้แล้วผมเข้าบ้านไปบ้านหายแล้วไม่เจอเลยไม่เจอเลยเข้าหลังบ้านไปหลังบ้านหายแล้วหายเลยหายไม่เจอครั้งแรกที่บอกน้องๆก่อนนะครับเผื่อใครมีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับครั้งแรกถ้าเกิดโดนแฮกเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของช่องเนี่ยให้เตะทุกคนออกไปให้หมดนะครับให้เราคนเดียวแล้วพยายามเปลี่ยนพาสเวิร์ดคือเอาให้ช่องมันสะอาดที่สุดมีคนแค่คนเดียวถ้าสมมติโดนโชค2ชั้นป๊อกเด้งเหมือนช่องพวกเราโดนระบบลบด้วยเนี่ยในข้อความที่เขาเขียนว่าเราลบเราออกนะครับมันจะเขียนว่าให้เราแบบเหมือนอพีลหรือว่าเหมือนกับว่าให้ช่วยพิจารณาใหม่นะครับลบครั้งแรกเนี่ยมันจะใช้ระบบ AI ลบนะครับ YouTube เราก็เข้าไปตัวที่เราให้พิจารณาใหม่เนี่ยเราก็ใส่ข้อมูลให้หมดครับยืนยันให้ได้ว่าเราเป็นตัวตนอันนี้เมนูนะพี่เติ้งทำเมนูนะต้องทำเมนูนะครับเมนูนะให้ระบบ YouTube รู้ว่าเราเป็นเจ้าของจริงซึ่งเราก็ทำอย่างนั้นเดชบุญไม่ได้กลับมาคราวนี้ YouTube บอกว่าเอาช่องเราออกไปเลยซึ่งผมก็เป็นที่มาของเปิดผมเลยเปิดช่องใหม่เป็นที่เขียนว่าเบียร์มีวันก่อนนั่นแหละให้ทุกคนพี่น้องทุกคนไปติดตามนั่นแหละครับต้องขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะครับแล้วก็ไม่ได้เลยสิ่งที่นะครับผมทำก็คือ YouTube นะครับตอนนี้ YouTube เป็นของ Google นึกออกไหมครับคือ YouTube เหมือนกับว่าเป็น1โรงแรมของพี่เบียร์แต่ทุกอันน่ะอยู่ในบริษัทไบโยกรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะครับที่เราใช้ Google อยู่โดยเฉพาะถ้าเกิดเราเข้าเน็ตเนี่ยโดยการดูแบบโดยการเราใช้ไอ้เว็บไซต์ Google Chrome อ่ะครับเราต้องอ่ะทุกคนจะมี Google เขาว่าง่ายๆถ้าทุกคนจะใช้ YouTube อ่ะก็ไปที่ Google เขาของตัวเอง Google เขายศอะไรครับจำไม่ได้ไม่รู้หรอกไป Google เขาตัวเองนะครับพยายามเข้าไปในส่วนของช่วยเหลือก็คือยิงไปที่ Google แล้วยิงเป็นบริษัทแม่แล้วคราวเนี้ยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเท่านั้นคือถ้าน้องๆไม่มีใครไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ก็ลองหาคนช่วยแต่เริ่มต้น Google ไทยผมว่าก็มีนะครับก็ลองย้ำไปก่อนเพียงแต่ว่าผมพอได้ผมก็เลยแบบก็เลยตรงไปเลยสิ่งที่ทำก็ไม่มีอะไรเลยครับยืนยันตัวตนให้ได้ว่าเราเป็นเจ้าของช่องจริงๆหลักฐานนะครับคราวเนี้ยขอให้เขาพิจารณาโดยคนนะครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นระบบ AI ก่อน AI พิจารณาว่าเราผิดก็จะเป็น AI กับคนแล้วถ้าก็คือแต่ส่วนใหญ่คนเนี่ยแค่ดูว่า AI บอกว่าผิดคนก็กดผิดแต่อันนี้เราขอว่าขอให้คนพิจารณาบริษัทของช่องเราเลยซึ่งเขาก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับทั้ง Google แล้วก็ YouTube เพราะว่าผมว่ามันก็คืองานของเขาอะนะคือธุรกิจของเขาเขาก็อยากจะให้แล้วนั้นมีหลายเคสด้วยเนาะเขาก็เลยยุ่งพอสมควรเนาะคืนนั้นที่เราโดนอาทิตย์นั้นนะครับมีช่องที่โดนเหมือนเรานะครับที่เป็น YouTube ประมาณ1 ล้าน 5 แสนช่องทั่วโลกนะครับ
โอ้เยอะมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็แสดงความเป็นตัวตนคราวนี้ก็จะเป็นเหมือนคนคุยกับคนแล้วนะครับโดยการส่งอีเมลกันเป็นหลักคือเขาก็จะถามว่าโดนไปเมื่อไหร่โดนอาการยังไงเราก็ต้องรีบส่งพยายามส่งยิ่งเร็วยิ่งดีแต่ว่าเขาจะอยู่อเมริกานะครับมันก็จะมีเรื่องของเวลานิดนึงก็ต้องใจเย็นหน่อยแล้วก็ส่งข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่เติ้งส่งกี่เมลผมคุยกับเขาเนี่ยรวมเมลผมไปเร็วเขาไปกลับครับมา110เมลนะครับภายในเวลาน่าจะประมาณ3วันก็คือคุยกันแบบอันนี้ต้องขอบคุณพี่เติ้งด้วยโอ้ยินดีครับขอบคุณครับโชคดีมากที่เขาให้กลับมาใช่ก็เขาให้กลับมาวันนี้แล้วเขาก็ได้กลับมาแล้วใช่ครับจริงๆกลับมาตั้งแต่เมื่อก่อนหน้านี้วันนึงนะครับแต่ว่าเราเช็คให้แน่ๆว่ามันโอเคหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่อยากจะบอกพี่เจ้าอยากจะฝากบอกป้องกันระดับไหนบ้างต้องทำไงบ้างพาสเวิร์ดต้องยังไงผมขอพาสเวิร์ดนะครับทุกคนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวโลกปัจจุบันเนี่ยคนหลายๆคนเนี่ยมักง่ายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นคือมันทุกอย่างมันใช้ระบบออนไลน์หมดแล้วล่ะนะครับพาสเวิร์ดมันแฮกเก่งขึ้นอันนี้อ่ะโอ้โหแค่วันนั้นที่ผมหลังจากมันแฮกเข้ามาได้แล้วผมเตะมันออกเนี่ยมันมีคนพยายามจะเข้ามาในอีเมลผมเนี่ยน่าจะกี่ประเทศนะไป 6-7 ประเทศเลยนะแบบรัสเซียแบบอะไรก็ไม่รู้มันก็จะพยายามจะแฮกผมครับน่าจะเป็นมึงนอกหมดเรื่องของพาสเวิร์ดนะครับผมให้คำงี้ครับพาสเวิร์ดนะครับควรจะยาวเกิน7ตัวแล้วควรจะมีอักษรตัวใหญ่1ตัวในพาสเวิร์ดควรจะมีตัวเลขอยู่ในพาสเวิร์ดควรจะมีตัวหนังสือตัวเล็กอยู่ในพาสเวิร์ดแล้วควรจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายวงเล็บอะไรก็แต่จุดอะไรเงี้ยครับควรจะมีประกอบการอย่างน้อยสัก4อย่างนี้อยู่ในพาสเวิร์ดนะครับอันที่2จดไปด้วยนะเดี๋ยวลืมใช่แต่ก็อย่าจดไปใน LINE หรืออย่าจะไปจดส่ง LINE อะไรเงี้ยครับก็คือพยายามทำให้มันออฟไลน์ไว้ครับใส่กระดาษเป๋าตังค์หรือว่าอะไรก็ได้คือผมว่ามันแฮกเกอร์มันน่าจะมีระบบที่สามารถแบบเดาอะไรแบบหลายครั้งได้แล้วก็ผมคุยกับน้องคนนึงที่ทํา YouTube ช่องอื่นอะไรเงี้ยช่องใหญ่เขาบอกว่าพาสเวิร์ดเขา30ตัวซึ่งของเราก็ยาวเหมือนกันคอมพิวเตอร์ก็ยาวเหมือนกันคือตัวผมเองก็ค่อนข้างยาวอยู่นั่นแหละก็เลยพาสเวิร์ดครับอย่าโทษขึ้นมานั่นแหละครับก็ประมาณนี้พาสเวิร์ดนะที่ต้องระวังเนาะใช่ไหมพาสเวิร์ดสำคัญที่สุดนะครับ2ก็คือถ้าเกิดเราทำด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะแทบไม่มีใครทำ YouTube ด้วยตัวคนเดียวก็คือเราต้องมีทีมงานมีอะไรครับคือทุกคนก็ต้องระวังหมดเพราะว่ามันเข้ามาได้ทุกช่องทางแล้วก็ปัจจุบันนอกจาก YouTube มันมี IG มี Facebook มีอะไรทุกอย่างที่แบบ TikTok เหมือนกันต้องระวังไว้อันนี้ก็เล่าให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ใครอีกเพราะว่าจริงๆคนทำคนตั้งใจใช่แต่ผมขออันนี้ขอเหมือนกับว่าแก้ข่าวนะครับที่พูดไปเหมือนกับว่าระหว่างช่วงที่เรามีปัญหานะครับเราก็พยายามนิ่งก่อนเพราะเรายังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็จะมีเหมือนกับว่าอาจจะมีข่าวมีทางช่องไอทีอะไรเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่าจริงๆเราอ่ะไม่ได้โดนลบโดย YouTube เราไปทำผิดกฎประเทศอเมริกาโดนบอทโดนนู่นโดนนี่ไม่จริงนะครับเราโดนลบเพราะระบบ YouTube คิดว่าสิ่งที่เราโดนแฮกและคอนเทนต์ที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎละเมิดลิขสิทธิ์ท่านเองซึ่งทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหานะครับถ้าเรายืนยันตัวตนได้แต่ช่องคุณจะมีปัญหากับรัฐบาลอเมริกาถ้าช่องคุณอยู่ในเมืองไทยแล้วคุณไม่ดีแคลร์การรับเงินหรือว่าเสียภาษีจากอเมริกาที่สำคัญนะครับผมบอกเลยเพราะอย่าลืมนะครับถ้าคิดถึงโลกความเป็นจริง YouTube เป็นบริษัทในอเมริกาเราทำช่องที่เมืองไทยเราได้เงินทุกเดือนจากสมมติว่าเราทำคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์เราไม่ติดลิขสิทธิ์เราจะได้เงินจาก YouTube เงินนี้คือเงินจากบริษัทอเมริกาส่งมาให้เรานะครับในอีเมลนะครับเมื่อก่อนประมาณ5ปีที่แล้วเขาจะส่งมาทางไปรษณีย์ปัจจุบันจะส่งมาในอีเมลให้เราดีแคลร์ตัวเราว่าเราอ่ะเสียภาษีอยู่ในเมืองไทยซึ่งอันเนี้ยผมทําแล้วก็ช่องอื่นๆที่อันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ควรจะระวังมากกว่าไอ้เรื่องกลัวแฮกผมเตือนทุกคนไว้เลยเพียงแต่ว่าเงินไม่เยอะก็อย่าคิดว่าอย่าเพิ่งไม่ทำเพราะสุดท้ายเนี่ยคุณจะโดนสรรพากรของอเมริกาเล่นและนั่นแหละก็คือง่ายๆคือทำให้มันเรียบร้อยแล้วก็พี่เติ้งเนี่ยเป็นคนที่อ่านข้อมูลบ่อยๆนะครับอัปเดตบ่อยๆเพราะบางทีเขาก็เปลี่ยนกฎเนาะมีเปลี่ยนกฎบ้างใช่ไหมพี่เติ้งแบบบางทีนู่นนี่อาจจะมีเปลี่ยนกฎบ้างอัปเดตตลอดใช่ครับเพราะมันคือธุรกิจของเขาอ่ะเหมือนกับเขาก็อยากจะให้คนมาทำช่องเยอะๆมาอะไรเงี้ยครับคือเราก็เรียนรู้อ่านเขาไปเยอะครับเขาส่งอะไรมาเราอ่านไปก่อนก็เอาเป็นว่าเราก็รู้สึกว่าทำยูทูบอย่าคิดว่ามีแค่หน้าบ้านนะที่แบบว่าทำคลิปลงไปคอนเทนต์ดีอะไรเงี้ยก็ระวังหลังบ้านด้วยซึ่งผมก็คิดว่าช่องใหญ่คงระวังอยู่แล้วแหละอันนี้เรามาเล่าให้ฟังกับน้องๆที่เพิ่งทำใหม่อะไรต่างๆนานาแล้วเราเจอมันกับตัวแล้วคลิปเนี่ยมีทั้งหมดกี่500กว่าคลิป600คลิป600แล้วเหรอเสียดายเราไปเปิดช่องใหม่อ่ะมันก็อัพยังไงมันก็โอ้โหมันไม่ไหวอ่ะแล้วมันแล้วสิ่งที่ผมเซ็งที่สุดคือไม่ใช่ยอดซับว่ามันจะต้องทำใหม่อะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นความทรงจำที่ทำมาแล้วรู้สึกว่าคอมเมนต์ของพี่ๆที่น้องๆที่คอมเมนต์ให้กำลังใจเข้ามาแซวเล่นหรือติชมอะไรกันเนี่ยเราเสียดายตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับก็อยากฝากให้ทุกคนก็ระวังกันด้วยเราเจอมาแล้วเราก็แก้ได้ด้วยความโชคดีด้วยแล้วก็พี่เติ้งก็ตั้งใจ
แล้วมันทำถูกพอดีครับแล้วก็ค่อนข้างกลับมาได้ค่อนข้างไวเลยพี่เติ้งบอกเนาะโอ้ผมว่าแต่เรื่องไวนี่อาจจะต้องเรียกว่าก็ถือว่าโชคดีครับโชคดีโชคดีโชคดีแล้วผมอีกเรื่องนึงผมขอขอบคุณนะทุกคนที่ส่งข้อความมาผมนะขอบคุณด้วยครับเยอะแบบเยอะมากผมอ่านไม่ไหวแล้วผมก็ตอบไม่ไหวด้วยแล้วเขาก็แนะนำทุกคนครับต่างคนต่างก็แนะนำว่าทำไมไม่ติดต่อคนนี้พี่ต้องติดต่อคนนี้พี่ต้องติดต่อคนนี้ผมก็รู้สึกว่าตอนนี้พี่เติ้งก็ทำอยู่แล้วคิดว่ามันก็น่าจะเป็นเรียกว่าช่องทางที่น่าจะถูกต้องแล้วอันนี้ผมขออนุญาตเสริมนิดนึงเวลามีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับดีที่สุดเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราติดต่อใครไปครับเราต้องให้ข้อมูลของเราเยอะมากๆเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของช่องเริ่มต้นเนี่ยลองติดต่อไปทางต้นต่อก็คือ YouTube หรือเจ้าของหรือ Google หรือเจ้าของบริษัทเลยดีกว่านะครับการติดต่ออ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะทำให้ข้อมูลเราอาจจะรั่วไหลเบือนด้วยด้วยบิดเบือนด้วยใช่ครับเพราะสุดท้ายแล้วก็คือไม่มีอะไรเลยครับเขาอะไม่อยากจะลบช่องใครหรอกเพราะมันคือธุรกิจเขาเพียงแต่ว่าเราเขาไม่ดันโดนแฮกไปแล้วมันเป็นแฮกเกอร์ที่ไปทำเป็นมิจฉาชีพอะนะใช่ครับและวันผมว่าแฮกเกอร์มันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งมากเราไม่มีทางทันแฮกเกอร์ใช่คือวันนั้นช่องเราอะพี่ช่องเราเป็นรูปอีลอนนะเราก็งง1ละ1สเต็ปละงงสเต็ป2คือมี QR code ครับสเต็ป2งงละสเต็ป3คือกูจะเอาไงกับมันดีวะสเต็ป4คือมีคน DM ว่าหนูโอนตังค์ไปเพราะว่าคิดว่าเป็นช่องพี่เบียร์อันนี้แม่งเจ็บมากก็คือเขาอะต้องปิดช่องเราเพราะเหตุผลอันนี้แหละเราไปละเมิดไงแต่เราไม่ทำนะหมายถึงว่าแฮกเกอร์ไปทำนะนั่นแหละหรือไงดิพี่อันนี้ยังเดี๋ยวไม่ทันครับพี่อันนี้ยังไม่ทันครับเราจะเอา QR code พี่แปะหลับไปแล้วเนี่ยดีๆเลยแป๊บนึงครับแล้วก็ล่าสุดนะครับช่องที่เปิดขึ้นไปใหม่เนี่ยเราก็จะเก็บไปด้วยครับแล้วก็อาจจะทำเป็นคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าช่องหลักในช่องนี้ที่ดูอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยเราจะออนคลิปต่อไปเลยที่เราเตรียมจะออนอยู่นะครับก็ติดตามกันเหมือนเดิมเนาะยังอยากทำอยู่ยังไม่ได้อยากเลิกยังอยากจะทำอะไรสนุกให้คนดูทั้งความรู้บ้างหยาบคายบ้างสนุกบ้างต่างๆนะแล้วก็ไอช่องใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำเป็นอาจจะแยกนะเช่นแบบเป็นรถจ๋าๆอะไรก็ว่าไปแล้วกันครับแต่ยังเก็บเอาไว้อยู่ก็อาจจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีแล้วกันแต่ว่าช่องเบียร์ใบหยกกลับมานะครับไม่ต้องมีคำว่านิวนะและต้องขอบคุณจริงๆอย่างขอบคุณอย่างที่เบียร์ขอบคุณไปขอบคุณแฟนคลับหรือว่าเหมือนกับทุกคนผู้ดูทุกคนโอ้โหเพราะว่าเร็วมากเร็วจริงๆคือผมต้องใครว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขารู้คนวะเขาเร็วมากใช่วันนั้นพี่เติ้งที่พี่โตไม่ที่ไม่ใช่ไอ้สเต็ป2ที่โทรหาพี่เติ้งตอน 5:00 ครับคือผมอ่ะไม่ได้เปิดดูผมเดินไปฉี่แล้วก็หยิบโทรศัพท์มาดูทำไม DM มันเยอะวะ DM มันเข้ามาแบบ60คนอ่ะตอนคืนอ่ะผมก็อะไรวะเลยเข้าไปดูพี่เบียร์เจอช่องไม่เจอแล้วเนี่ยเลยรู้เลยโทรหาพี่เติ้งครับแล้ววันที่กลับมาวันที่กลับมาก็ไม่ได้รู้เดี๋ยวก่อนนะวันที่กลับมาไม่ได้รู้จากพี่เติ้งนะผมรู้จากคนดีเห็นมาก่อนนะเอาจริงๆผมก็ยังไม่รู้ผมรู้เพราะเป้ไลน์มาบอกผมคือผมก็ยังนึกว่าผมก็คิดว่าผมตอบอีเมลให้ข้อมูลเขาไปผมรู้ว่าต้องสักอีกสักวันสองวันอ่ะไม่นึกว่าจะนั่นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คนที่ก็แฮกเกอร์มีหลายรูปแบบอย่างช่องใหญ่อย่างช่องพี่บี้เคยโดนช่องน้องเบสเคยโดนเหมือนกันแล้วก็เอากลับมาได้ก็โชคดีคือจริงๆมันควรจะกลับได้ถ้าเรายืนยันว่าเราเป็นตัวตนจริงสำคัญมากครับกลับได้แต่แค่เราตกใจรอบแรกว่าเรากลับมาไม่ได้เท่านั้นใช่ครับนะครับขอบคุณพี่ๆน้องที่ช่วยติดต่อหลายคนมากผมเอ่ยชื่อไม่หมดที่ช่วยนะครับเดี๋ยวพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวทำต่อแล้วรอดูคลิปต่อไปเลยนะครับนี่ถ่ายคลิปต่อครับแล้วก็วันนี้ถ่ายคลิปต่อนะไปถ่ายคลิปต่อเบียร์ขยันถ่ายคลิปต่อเบียร์จะไม่ไหวไม่เอาเยลกับแร็คมาใส่ผมเลยไอ้เหี้ยปากรั่วแล้วเหี้ยปากรั่วแล้วเหี้ยเลวเนี่ยไปกันต่อนะครับโชคดีครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณมากครับทุกคนครับดีนะเนี่ยเขาไม่ลบช่องเราไปทิ้งอ่ะลบอะไรไม่ลบหายไปเลยอ่ะช่องข้อเหรอแม่